งจะมีอะไรสักอย่างในโลกนี้คงจะมีพลังอะไรอยู่ในนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมเชื่อเหมือนผมไหมครับว่าต้องมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เรามาพบกันในรายการ Super Fast Smart Moving และจากนี้ต่อไปเราจะพบกันเป็นประจำนะครับหลังจากที่พวกเราทีมงานทุกคนตั้งใจสร้างสรรค์รายการรถยนต์ในรูปแบบวาไรตี้ทั้งหมดนี้ที่เรากล่าวมาเนี่ยจะพบกันตลอด1ชั่วโมงจากนี้ไปครับช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Amada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมถ้าพูดถึงเรื่องรถเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ขาดไม่ได้สำหรับรถนั้นคือล้อรถนั่นเองฮะซึ่งถ้าขาดส่วนนี้ไปง่อยแน่ๆเลยครับผมตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่สำนักแต่ง 44x4 Big Foot Shop ครับผมก่อนที่จะไปพบกับท่านเจ้าสำนักเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาตามหาพิธีกรหญิงของเราก่อนครับว่าอยู่ที่ไหนกันแน่โอเคครับไปตามหากันเลยดีกว่าฮัลโหลอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ค่ะน้องต้นน้องต้นสนอยู่นี่เหรอสวัสดีครับน้องต้นสนสวัสดีค่ะพี่หนิมเดี๋ยวแต่งหน้านิดนึงนะคะมานานหรือยังเนี่ยมานานแล้วค่ะพี่แต่งหน้ามีรถแต่งเยอะแล้วทำไมต้องมาอยู่ในนี้มีรถแต่งเยอะเลยต้องแต่งหน้าสู้กับรถแต่งนิดนึงไปแล้วรถแต่งเยอะนะฮะเลยต้องแต่งสู้กับรถแต่งนิดนึงพี่หนิมออกไงคะพี่ออกยังไงเหรอคะแล้วเข้าไปยังไงล่ะก็แบบนี้แหละก็แบบนี้ก็ออกแบบนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าสำนักใช่ไหมคะนะฮะโอเคค่ะพี่ไปเลยค่ะอยู่ในนี้เหรอไม่ได้อยู่อ่ะเอาอยู่นู่นเหรอโอเคแหมมาไปแล้วโอเคครับนี่ไงพี่น้องคารวะท่านเจ้าสำนักพี่น้องใช่ไหมคะสวัสดีครับพี่น้องทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็ดูงานฮะก็ทำงานอยู่ใช่ไหมครับกำลังคอยชี้แจงคอยชี้แจงอ๋อครับผมครับโอเคนี่ก็คือรถลูกค้าที่มาทิ้งเอาไว้ใช่ค่ะกับพี่น้องนะคะใช่โอเคเขาเชิญไปนั่งทางนู้นครับนั่งยางดีกว่านั่งยางนั่งยางจะเผาเราลองดูที่ยางพอนั่งไหมเชิญเลยครับพี่หน่องครับเชิญฮะเชิญนะครับโอ้โหนี่เป็นการต้อนรับพูดตามตรงว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่ได้มานั่งยางแล้วได้มาสัมภาษณ์นะฮะครับพี่หน่องตอนนี้คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของวงการออฟโรดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็เขาเรียกกันฮะเขาเรียกกันเห็นบอกว่าพี่หน่องเนี่ยมีตำแหน่งในวงการด้วยใช่ไหมคะตำแหน่งอะไรคะพี่หน่องเป็นรองประธานสมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยเพื่อนๆเห็นว่าเราก็มีฝีมือในทางตกแต่งดัดแปลงอะไรซึ่งว่าเราก็มีเพื่อนร่วมแก๊งอยู่เยอะเหมือนกันนะเขาก็มาดันให้เราเปิดดู
ผมนะฮะเปิดอู่แล้วก็ลูกค้าผมคันแรกเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็เจริญเติบโตเป็นมหาลัยปทุมแล้วนะซึ่งมาเป็นลูกค้าผมคนแรกบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันให้เราทำรถขอให้เป็นรถพิกอัพซึ่งตอนนั้นเอารถคานแข็งมาทำก็คือรถออฟโรดอยู่แล้วนะมาทำเป็นยาง44นิ้วอย่างยางที่เรานั่งอยู่เนี้ยครับกี่นิ้วครับพี่อันนี้46 46ก็คือแต่ก่อน44พี่ใหญ่สุดแล้วใช่แต่ปัจจุบันก็คือใหญ่สุดที่เท่าไหร่ครับตอนนี้มีถึง54แล้วก็เพื่อนๆกำลังจะเอา66เข้ามาจะทำให้เหมือนมอนสเตอร์อเมริกาแต่พวกนั้นไงคือเราจะอาจจะมาแบบมีสนามประลองให้เหมือนฝรั่งตีลังกาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ขั้นแรกนี่ต้องเขาจะต้องเชิญฝรั่งเข้ามาก่อนส่วนมากมันคำว่ามอนสเตอร์เนี่ยก็คือล้อมันโตมากแล้วเครื่องแรงๆนะครับจะทำตัวนั้นขึ้นมาก่อนนี่เพื่อนๆเขานั่งกันที่อยู่ในคลิปที่มันแบบว่าล้อใหญ่มากๆแล้วเหมือนมีรถคันอยู่จิ๊ดเดียวใช่ใช่ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ได้ว่ามีเงินมากผมสนใจธุรกิจตรงเนี้ยผมขั้นต่ำเลยควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะเริ่มต้นทำตรงนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยแบบนี้เผื่อคุณผู้ชมทุกท่านแบบที่สนใจอยากจะทำตรงนี้บ้างนะฮะก็เลยลองมาถามพี่หน่องดูว่าสามารถแนะนำอะไรได้บ้างครับสไตล์ของทางเราอะนะเราจะเน้นช่วงล่างที่ว่าเป็นคันแข็งเป็นคันแข็งคันแข็งก็คือมาจากพวก LN106 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เราได้นำคานของพวกแลนด์ครูเซอร์180 VX 80นะคือเข้ามาทำตัวนี้หลายปีแล้วก็สามารถรองรับกับยางได้ถึงขนาดสัก44 46นิ้วนะที่ว่าความปลอดภัยนะแล้วก็ทำมาแล้วก็ขับดีนะครับมีความนุ่มนวลอะไรนะแล้วก็งบประมาณก็ถ้าเริ่มแรกยางก็ยังไม่ต้องใหญ่สัก33 35เนี่ยก็คงจะแสนกว่าบาท 200,000 อัพขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ลิมิตก็จะไล่ไปเรื่อยก็ยางถ้าระดับยาง46เนี่ยครับ46เนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณ 37 38 เปอร์เซ็นต์โอ้แล้วรวมกระทะล้อด้วยก็ประมาณ 50,000 ครับเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้รถที่เข้ามาทุกคันเนี่ยค่ะต้องเรียกว่าอะไรคะต้องเปลี่ยนเครื่องด้วยหมดทุกคันด้วยหรือเปล่าคะก็จะเป็นความต้องการของลูกค้านะฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมักจะให้เปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องเราก็จะมีเครื่องเตรียมให้เป็นเครื่อง4สูบที่ใส่พิกอัพได้เครื่องประมาณ 4,200 ซีซีแรงบิดสูงนะฮะแล้วก็ไม่กินน้ำมันมากแบบเป็นดีเซลครับเป็นดีเซลครับแต่ถ้าพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆเขาเนี่ยอย่างวีโก้หรืออะไรก็ช่างที่เขาเคยมาทำกับเราอย่างนี้นะจอดข้างๆเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องตัวเดิมแล้วก็เราก็ใช้อัตราทดเครื่องท้ายเครื่องเกียร์อะไรนี่เข้าไปช่วยให้มันขับเคลื่อนได้นะครับแล้วความรู้เรื่องญี่ปุ่นนี่ยังไงบ้างครับอ๋อญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้ฮะเป็นพวกเสื้อเพาเป็นพวกคานเนี่ยที่นำเข้ามาเราก็สั่งจากเซียงกงนะฮะเซียงกงในประเทศไทยก็มีอยู่หลายที่ก็ได้นำเข้ามาพวกนี้เขาก็ส่งมาให้เราแต่รถพวกนี้ผมบอกว่าคันเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะทำง่ายๆถ้ายิ่งทำให้มีความละเอียดเหล็กทุกชิ้นแล้วก็ดีไซน์มาสวยๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนนะต่อคันครับไม่ใช่จะมองว่าไอ้คันนี้มันราคาแพงเนี่ยคือมันไม่ได้ได้อย่างใจหรอกมันหาซื้อไม่ได้มันต้องสร้างกันมาฮะต้องใช้เทคนิคอะไรต่างๆนะฮะยิ่งยักๆนี่ต้องมีคันนึง 2-3 เดือน3เดือนบางคัน4เดือน5เดือนครับเพราะเน้นพิถีพิถันโอเคตอนนี้แบบฟังพี่หน่องพูดจนรู้สึกแบบว่าอยากจะลองไปนั่งบนรถแล้วนะฮะก็แบบมันฟีลลิ่งเป็นยังไงเนาะนั่งแต่รถธรรมดาไงขออนุญาตพี่หน่องช่วยพาขึ้นไปลองเทสต์ไดรฟ์หน่อยได้มั้ยครับนะครับครับโอเคครับงั้นพี่หน่องเชิญเลยครับไปค่ะนี่คือคันนี้เลยใช่ไหมครับพี่หน่องครับครับคันนี้เพิ่งจะเสร็จฮะแต่ยังมีปรับแต่งนิดหน่อยครับผมเห็นนะฮะช่วงล่างนี่แบบว่าเยอะมากมายสีสันเยอะมากๆเลยครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถ
โตโยต้ารุ่นไทเกอร์นะครับคันนี้ก็10กว่าปีแล้วล่ะครับซึ่งกระป๋องอยากแต่งค่ะแล้วก็ยางชุดนี้เป็นยาง46นิ้วค่ะอ๋อก็คือยางขนาดไซส์ที่เรานั่งกันมาวันนี้ครับกระทะ20นิ้วครับส่วนในตัวข้างล่างเนี่ยฮะครับที่สีบอลเนี่ยนะฮะครับอันนี้แหละฮะที่เขาเรียกคันแข็งนะครับคันแข็งที่เป็นของแลนด์ครูเซอร์80นะครับแล้วก็มาดัดแปลงนะครับมาดัดแปลงปรับแต่งก็คือเหล็กแต่ละชิ้นที่เราเสริมขึ้นมาครับนะฮะเพื่อให้รองรับกับระบบคอยสปริงคอยสปริงนะครับอันนี้เป็นคอยสปริงหน้าหลังครับนะครับแล้วก็เป็นคันแข็งหน้าหลังครับซึ่งรถคันนี้ระยางขนาดนี้ครับถ้าในสนามหรือว่าดินเละๆเนี่ยเขาไปได้ไม่ว่าจะเละแค่ไหนก็สามารถที่จะประมาณสัก30เซนติเมตรไปได้ตะปุยไปได้ครับแล้วก็จะมีพวกตัวช่วยนี่ถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเค้าเรียกดิปล็อกซึ่งตัวต้าหรือว่ารุ่นใหม่ๆครับบางตัวเค้าจะติดข้างหลังมาให้ละติดมาให้อยู่แล้วใช่ครับครับครับก็เดี๋ยวเชิญดูฮะเชิญได้ครับเราไปดูข้างหน้ากันก็ได้ครับครับผมเห็นแว๊บๆมันมีอะไรสีน้ำเงินอ๋อน้ำเงินเหรอฮะครับอะไรครับอันเนี้ยเป็นกันโครง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 นี่คือเวลาเราเข้าโค้งแรงๆหรือหักแรงๆกันโครงเครงรถมันจะไม่ยุบไปคือมันจะค่อยๆคืนตัวจะค่อยๆยุบอะฮะมันจะมีการกลับสภาพโดยที่ว่านุ่มนวลนะครับไล่ตัวแดงนี่คืออาร์มที่ว่ายึดเสื้อเผาเสื้อเผาก็คือคันแข็งเนี่ยหลังมายึดกับบอดี้ที่ว่าเราสร้างหูต่างๆขึ้นมารองรับนะฮะก็พวกชิ้นงานพวกนี้เราจะสร้างขึ้นมาหมดครับนะครับพวกเบ้าพวกสปริงอะไรต่างๆเนี่ยใช่จะสร้างขึ้นมาหมดครับนะครับสร้างนี่คือหมายความว่าเราทำเองหล่อเองหมดทุกอย่างครับบางชิ้นก็หล่อบางชิ้นก็ใช้ปั๊มใช้กดอ๋อมีตัวปั๊มอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่าไม่ใช่จะเครื่องปั๊มแบบโรงงานใหญ่ๆนะเพราะว่าเหล็กพวกนี้มันหนาซึ่งว่าถ้าไปใช้เครื่องปั๊มใหญ่ๆโอ้โหมันลงทุนมหาศาลครับมันก็ใช้แฮนด์เมดอ๋อแล้วก็แบบใช้ฝีมือคนเนี่ยแหละออกแบบใช่ขึ้นรูปแล้วก็มาประกบกันแล้วเหล็กก็ต้องมาจิกเข้าหากันนะครับได้แนวเชื่อมอะไรที่ว่าไม่ต้องไปเค้นอะไรมากแต่ให้แข็งแรงเอาเป็นว่าตอนนี้ไปลองนั่งดีกว่าเนาะนะฮะโอเคครับไม่ไหวแล้วอยากจะลองดูว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนนะครับครับเดี๋ยวเชิญนะเดี๋ยวมีมือดีที่จะขับให้ครับมือดีเลยเหรอครับมือดีเลยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับผมค่ะคุณบูธนะครับคุณบูธเป็นอะไรกับเป็นลูกชายเป็นลูกเลยครับโอ้โหคารวะครับท่านรองครับผมนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยลองเลยดีไหมโอเคนะโอเคครับไม่อยากจะลงจากรถเลยครับเพราะว่าทำไมครับร้อนแอร์เย็นมากครับผมไม่คือฟีลลิ่งเป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกเลยที่ขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยนั่งรถที่สูงแบบนี้มาก่อนใช่นิสัยทัศน์อะไรก็ต่างๆเนาะฟีลลิ่งของการที่มันแบบไปปีนขึ้นครับผมเนี่ยค่ะไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยก็
แล้วแบบว่านั่งเหมือนนั่งแบบรถสแตนดาร์ดทั่วไปเลยใช่ใช่ทำได้ดีมากแบบว่าแบบเวลาวิ่งท้องถนนจริงเนาะใช่ครับมันเนี๊ยบมากจริงๆครับก็ถามน้องบุญนิดนึงไม่ทราบว่าน้องบุญเนี่ยขับรถแบบเนี้ยมากี่ปีแล้วคะก็พ่อหัดตั้งแต่ป.6ป.6สมัยนี้สมัยก่อนข้างหลังนี้เป็นสนามแข่งเราทำสนามแข่งตั้งแต่ป.6ตอนนี้ก็น่าจะ10กว่าปีแล้วป.6นี่ที่ยังป.6มันก็แต่ก่อนมันก็ยังไม่มันยังไม่ถึงสายนี้เราอาจจะขับรถเล็กหน่อยอะไรแบบนี้ก็ลองให้หัดขับรถใช่เพราะว่าตอนจำได้ว่าตอนป.6นี้ยังเล่นกระโดดยางอยู่เลยน้องขับรถหรอครับก็ลองขับเล่นในบ้านนี่แหละครับเรียกได้ว่าเอกลักษณ์นะคะสำคัญเลยของที่นี่เลยก็คือถ้าวิ่งในป่าเนี่ยก็สามารถวิ่งได้บุกได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นท้องถนนเนี่ยก็วิ่งได้ปกติเหมือนรถสแตนดาร์ดทั่วไปเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องบุญมากเลยนะคะที่พาเราไปทัวร์บนรถล้อโตกันมาครับผมขอบคุณมากนะครับน้องบุญครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากจะให้พี่หน่องนะครับช่วยฝากข้อคิดดีๆสำหรับผู้ที่ใช้รถประเภทนี้อยู่นั่นเองนะครับผมครับก็สำหรับผู้ที่ใช้รถอยู่หรือผู้ที่จะใช้นะครับก็ขอฝากนะเรื่องความปลอดภัยนะครับครับรถออฟโรดเนี่ยแม้จะเข้าป่าได้ทุกคันทุกเมื่อแต่ว่าสำหรับหลังถนนเนี่ยเราต้องทำรถให้ปลอดภัยและแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่ตามมาคุณภาพวัสดุต่างๆขอให้ใช้แต่สิ่งดีๆครับครับโอเคครับงั้นช่วงนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะฮะขอบพระคุณพี่หน่องมากๆเลยครับ